ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ๊กกี้ DIY ค่ะวันนี้ปิ๊กจะชวนเพื่อนๆมาถักกระเป๋าแบบคุณอ้น 4,000 นะคะจะเอาไว้ไปใส่ตลาดเดินเที่ยวช้อปปิ้งหรือว่าเดินชิลเอาก็ได้นะคะใบนี้ปิ๊กลองใช้ไหมพรม4พายถักนะคะใช้ไปประมาณ1ม้วนครึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมแบบอื่นได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเข็มตามขนาดของเส้นไหมพรมได้เลยค่ะมือใหม่สามารถถักตามได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถักกันเลยก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นถักโซ่ทั้งหมด62โซ่นะคะอันนี้เดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะคะขนาดของกระเป๋าก็คือกว้าง9นิ้วนะคะสูง10นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ได้นะคะก็คือเพิ่มทีละ4โซ่นะคะอย่างเช่นถ้าอยากได้ความยาวหรือความกว้างเพิ่มนะคะจาก62ก็บวกไป4นะคะก็เป็น66เงี้ยค่ะ66แล้วก็70เงี้ยค่ะตอนนี้ถักได้ทั้งหมด62โซ่นะคะถักขึ้นไปอีก3โซ่ค่ะแล้วก็จะนับถอยลงมาหลักที่5นะคะและถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอ1คอลงไปในหลักที่5ค่ะและโซ่หลักแรกเราจะนับเป็น1หลักนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามี2หลักนะคะเสร็จแล้วถักโซ่2ค่ะเว้นไป2หลักนะคะถักพอ1คอลงในหลักที่3นะคะทั้งหมด2ครั้งนะคะถักพอ1คอลงไปในหลักถัดไปนะคะตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมด2หลักแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่2และถักพอ1คอลงไปในหลักที่3นะคะพอ1คออีก1ครั้งค่ะก็ถักวนไปแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยนะคะตอนนี้ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะ2หลักสุดท้ายก็จะเป็นพอ1คอนะคะหรือว่าดับเบิลโคเชนะคะสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก็คือ DC นะคะตอนนี้เราจะได้แถวที่1แล้วนะคะแถวที่1มันจะมีทั้งหมด15ช่องนะคะต่อไปเริ่มถักแถวที่2ขึ้นต้นด้วย1โซ่ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะแล้วก็จะถักควักธรรมดาหรือว่า SC หรือ Single Crochet นะคะตั้งแต่หลักแรกเลยนะคะถักหลักละ1ครั้งนะคะตรงในช่องว่างเราจะถักทั้งหมด2ครั้งนะคะก็คือ2ควักธรรมดานั่นเองนะคะส่วนหลักของพอ1คอนะคะเราก็จะถักหลักละ1ครั้งนะคะถักวนไปแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่3จะถักเหมือนแถวแรกเลยค่ะก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งนั่นเองนะคะแต่เวลาขึ้นแถวใหม่ถักโซ่ไป3ค่ะแล้วก็พลิกงานแล้วก็ถักพอ1คอนะคะตามหลักเลยนะคะทำเหมือนแถวที่1เลยค่ะแต่ว่าเราจะไปแทงในหลักถัดไปนะคะถักพอ1คอลงในหลักถัดไปค่ะแล้วก็โซ่2เนี่ยมันจะพอดีหลักกันเลยนะคะก็จะดูง่ายกว่าแถวแรกที่เราถักแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงไปในหลักที่3ถักเหมือนแถวแรกเลยอันนี้ก็จะดูง่ายขึ้นแล้วนะคะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะเ
อนนี้ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่4นะคะแถวที่4ก็จะถักมาแถวที่2เลยค่ะก็จะสลับกันไปอย่างนั้นนะคะขึ้นโซ่1แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต์หรือว่าควักธรรมดานะคะตั้งแต่หลักแรกเลยนะคะแล้วก็ถัก2ซิงเกิลโคเชต์หรือว่า2ควักธรรมดานะคะลงในช่องว่างค่ะถักวนไปจนสุดแถวเลยค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะคราวนี้ก็ปิ๊กก็จะถักขึ้นไปตอนนี้มีทั้งหมด2แถวเนี่ยไม่ใช่2แถว2ช่องเนี่ยค่ะ2ช่องแบบนี้นะคะปิ๊กก็จะถักขึ้นไปทั้งหมด20ช่องนะคะให้ได้20ช่องเลยถ้าเพื่อนๆจะเอาสูงกว่านี้ก็ถักขึ้นไปได้อีกแล้วแต่ความชอบเลยนะคะตอนนี้ก็ถักได้20แถวแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสูงกว่านี้ถักเพิ่มขึ้นได้นะคะความกว้างก็15ช่องนะคะความสูงก็20ช่องนะคะเราก็จะถักแบบนี้อีก1ชิ้นนะคะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพอถักได้2ชิ้นแล้วก็พักชิ้นงานไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาถักด้านข้างของกระเป๋านะคะด้านข้างของกระเป๋าก็ปิ๊กก็จะถักทั้งหมด12โซ่นะคะด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยถักเหมือนด้านหน้ากับด้านหลังเลยค่ะเพียงแค่ว่าเราจะเอาความยาวแค่12โซ่ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดคือขนาดของกระเป๋ากว้างกว่านี้เพื่อนๆก็เพิ่มขนาดได้เพิ่มครั้งละ4โซ่เหมือนกันนะคะถักเหมือนกันเลยได้22โซ่แล้วก็ถักขึ้นไปอีก3โซ่แล้วเราก็จะมาถักพอ1คอลงในหลักที่5นะคะแล้วก็ถักโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็เว้นไป2ช่องค่ะถักพอ1คอลงไปในหลักที่3แล้วก็ถักพอ1คออีก1ช่องถักโซ่2แล้วก็เว้นไป3ช่องถักพอ1คอนะคะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด5ช่องนะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นแถวใหม่ก็ถัก1โซ่นะคะแล้วก็พลิกงานแล้วก็ถักควักธรรมดานะคะตั้งแต่หลักแรกเลยค่ะถักหลักละ1ครั้งตรงช่องว่างเราถัก2ครั้งค่ะแล้วก็
ถักหลักละ1ครั้งลงในพอ1คอตรงช่องว่างก็ถัก2ครั้งถักไปจนสุดแถวนะคะตอนนี้ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะแถวที่3ก็เหมือนเดิมค่ะถักคล้ายถักเหมือนแถวที่1เลยค่ะถักโซ่3พลิกงานแล้วก็ถักขึ้นไปนะคะแต่ว่ารอบนี้จะถักทั้งหมด55ช่องนะคะก็คือถักรอบกระเป๋านั่นเองนะคะเพราะว่าฐานกระเป๋าเนี่ยมันหนักมัน15ช่องแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทั้งหมดข้างละ20ช่องรวมกันก็ได้ทั้งหมด55ช่องนะคะถ้าเพื่อนๆเวลาถักเพื่อนๆนับรวมกันนะคะตรงฐานแล้วก็ความสูงมีกี่ช่องแล้วก็ถักรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็เรามาถักด้านข้างของกระเป๋าให้ได้เท่ากับฐานกับสูงความสูงของกระเป๋านะคะต่อไปก็สามารถถักด้านข้างของกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋านะคะก็เอามาประกบกันเลยค่ะล็อกไหมก่อนนะล็อกให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็ช่องแรกนะคะอย่าลืมเก็บไหมด้านหลังนะคะช่องที่เป็นแนวที่มันเป็นช่องใหญ่อะค่ะจะถักซิงเกิลโครเชต์หรือว่าควักธรรมดา2ครั้งนะคะแล้วก็จะถักตรงที่เป็นควักธรรมดาค่ะเราจะถักแค่1ครั้งเราจะถักควักธรรมดาแค่1ครั้งและตรงที่พอ1คอค่ะที่มันช่องใหญ่ๆนะคะเราจะถักไป2ครั้งนะคะสลับกันไปนะคะถักไปจนสุดก้นกระเป๋าเลยนะคะส่วนไหมด้านหลังแล้วก็รวบเก็บถักทับไปเลยนะคะตรงเข้ามุมนะคะก็ถักเหมือนเดิมค่ะตรงมุมมันจะเป็นในส่วนของควักธรรมดานะคะเราก็ถักไปแค่1หลักค่ะแล้วก็จับมุมให้มันพอดีกันนะคะพยายามดูให้มันตรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันถ้ามันข้ามช่องไปมันจะถักไม่ได้พอดีนะคะเอาประกบกันให้ตรงนะคะถัก2ซิงเกิลโครเชต์ลงในหลักที่เป็นช่องใหญ่ๆนะคะเหมือนเดิมค่ะส่วนตรงนี้นะคะส่วนหลักที่เป็นช่องเล็กๆเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีกับช่องที่เป็นควักธรรมดาอีกด้านนึงนะคะก็ถักไปแค่1ครั้งค่ะถักควักธรรมดาไปแค่1ครั้งตรงช่องใหญ่ก็ถักไป2ครั้งมันก็จะเท่ากันแบบนี้เลยนะคะไปจนสุดแถวเลยอ
ถักจนสุดแถวแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะเราก็จะได้1ข้างแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอีกข้างนึงค่ะอีกด้านนึงมาถักเหมือนกันเลยค่ะถักให้รอบเลยถักขึ้นไปเลยตอนนี้พลิกถักเศษทั้งสองด้านแล้วนะคะต่อไปก็จะมาถักตรงด้านบนนะคะถักด้านบนแล้วก็ถักสายกระเป๋ากันค่ะพลิกก็จะถักควักธรรมดานะคะหรือว่า SC หรือ Single Crochet นะคะช่องแรกนะคะก็มันจะเป็นช่องเล็กๆ เนาะเราก็ถักแค่1หลักแล้วก็ตรงช่องว่างนะคะเราจะถัก2ครั้งค่ะถักควักธรรมดา2ครั้งและหลักที่เป็นหลักทึบๆควักธรรมดานะคะเราจะถักแค่1หลักค่ะตรงช่องว่างถัก2หลักนะคะตรงช่องทึบๆถัก1หลักถักวนไปรอบๆเลยนะคะตอนนี้พี่ก็ถักมาจนรอบแล้วนะคะแล้วก็ตรงสันกระเป๋าอะค่ะก็ถัก1หลักนะคะถักควักธรรมดา1หลักแล้วก็ตรงสุดท้ายเราก็จะถักล้อหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะลงในหลักแรกนั่นเองตอนนี้เราได้กระเป๋าเนี่ยตรงด้านบนของกระเป๋าเนี่ย1แถวแล้วนะคะคราวนี้ต่อไปแถวต่อไปก็จะง่ายละเราจะถักขึ้นไปนะคะอย่างละ1หลักเลยค่ะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็มาร์กไว้นิดนึงค่ะถักซิงเกิลโครเชต์หรือว่าควักธรรมดานะคะลงไปหลักละ1ครั้งนะคะถักไปรอบกระเป๋าเลยนะคะรอบของด้านบนของกระเป๋าเลยถักจนรอบแล้วนะคะก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะลงในตรงที่เรามาร์กไว้ค่ะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่1ครั้งนะคะแต่ว่าแถวนี้นะคะจะเริ่มถักสายกระเป๋าแล้วนะคะจะถักควักธรรมดาไปถึงแค่ช่องที่5นะคะขึ้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะถักโซ่1ครั้งแล้วก็มาร์กทิ้งไว้นะคะมาร์กไว้ให้เรารู้ว่าเราจะมาจบตรงไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถักควักธรรมดานะคะไปหลักละ1ครั้งจนถึงหลักที่5นะคะเดี๋ยวทำมาร์กตรงหูกระเป๋านิดนึงนะคะก็คือนับมาจากด้านซ้ายมือและขวามือนับเข้ามา5ช่องนะคะแล้วก็มาร์กไว้ว่าตรงนี้นะพอถึงตรงนี้แล้วค่อยถักหูกระเป๋าขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำมาร์กไว้นะคะเดี๋ยวเราจะถักมาตรงถึงที่เรามาร์กไว้นะถักควักธรรมดานะคะหลักละ1ครั้งนะคะจนถึงตรงที่เรามาร์กไว้แล้วเราก็จะเริ่มถักหูกระเป๋ากันนะคะตอนนี้พลิกถักมาตรงที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปเป็นหูกระเป๋านะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถ
ปรับเอาได้เลยอยากได้สายยาวสายสั้นขนาดไหนนะคะอันนี้ติ๊กถักไป100โซ่นะคะก็คือคล้องมือได้คล้องเอ๊ะไม่ใช่คล้องมือคล้องแขนได้แล้วก็สะพายได้ไม่ยาวมากนะคะไม่สั้นไม่ยาวมากพอได้100โซ่แล้วนะคะก็จะถักลงถักควักเลื่อนห่วงค่ะถักล้อหอนะคะลงไปในหลักที่มาร์กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ถักควักธรรมดาต่อจนถึงอีกด้านนึงนะคะอีกด้านนึงก็นับช่องเข้าไปนะคะจากด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนับเข้าไป5ช่องเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำมาร์กไว้นะคะเพื่อที่จะถักหูกระเป๋านะคะถักควักธรรมดาจนมาถึงตรงที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปเท่ากับอีก1ข้างเลยค่ะก็คือ100ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ถักเลื่อนห่วงนะคะลงในหลักที่เราทำมาร์กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ถักควักธรรมดาต่อจนรอบเลยนะคะจนถึงหูกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ถึงหูกระเป๋าถึงตรงจุดเริ่มต้นของอีกตรงที่เราเริ่มต้นมานะคะเสร็จแล้วก็ถักล้อหอนะคะหรือว่าถักปิดนะคะถักจบตรงที่เรามาร์กไว้นะคะต่อไปแถวสุดท้ายเราจะไม่ถักควักธรรมดาแล้วค่ะเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะถักเลื่อนห่วงเพื่อปิดแถวค่ะถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงทุกหลักเลยนะคะถักเลื่อนห่วงก็คือควักไปแล้วควักเข้าไปในหลักแล้วก็ควักใหม่เข้ามาเลยจนถึงหูกระเป๋าตรงหูกระเป๋าเราจะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะหรือว่าควักธรรมดานะคะเพื่อความหนาของหูกระเป๋านะคะถักควักธรรมดาหรือ SC หรือซิงเกิลโครเชต์นะคะหลักละ1ครั้งนะคะถักไปจนถึงหูกระเป๋าอีกด้านนึงนะคะพอถักสุดหูกระเป๋าแล้วก็ถักล้อหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะลงในหลักนะคะและก็กลับไปถักล้อหอเหมือนเดิมนะคะจนถึงหูกระเป๋าอีกหนึ่งด้านนะคะพอถักหูถึงหูกระเป๋าอีกหนึ่งด้านเราก็ถักซิงเกิลโครเชต์หรือว่าถักควักธรรมดาตรงหูกระเป๋าขึ้นไปนะคะอันนี้ปิ๊กไปเร็วเลยนะคะเพราะว่าง่ายละแล้วก็ถักมาเจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็ตัดไหมค่ะแล้วปิ๊กก็จะถักตรงหูกระเป๋าซ้ำอีกทีนึงนะคะอันนี้เราก็เก็บไหมได้เลยนะคะแทงเข็มลงไปในหลักเลยนะคะข้ามไป1หลักแล้วก็แทงย้อนขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็ไปเก็บไหมด้านในของกระเป๋านะคะเก็บไหมให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะมาถักเสริมหูกระเป๋าให้มันหนาขึ้นนะคะปิ๊กจะถักซิงเกิลโครเชต์หรือว่าถักควักธรรมดานะคะตรงหูกระเป๋าอีก1ครั้งนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้หนาขนาดไหนเพื่อนๆถักได้เลยนะคะอันนี้พี่คิดว่ามันน่าจะยังรับน้ำหนักไม่ค่อยได้นะคะถ้าใส่ของเยอะๆก็เลยจะถักอีก1ครั้งนะคะก็ถักทั้ง2ข้างเลยนะคะถักซิงเกิลโครเชต์นะคะหรือว่าควักธรรมดาหลักและ1ครั้งของหูกระเป๋านะคะถักไปทั้ง2ฝั่งเลย
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าแบบคุณอ้นสีพันไว้เดินช้อปปิ้งเดินเที่ยวเดินชิลเก๋ๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจปีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะบ๊ายบาย